วัสดีครับนี่ไทยฟอเร็กซ์นะครับคลิปนี้สอนทบทวนวิธีดูกราฟการดูกราฟอีกทีนึงนะครับผมแล้วเวลาเราเปิดออเดอร์แล้วมันติดลบอยู่ก็ปล่อยวิ่งไปนะครับผมรักษามาร์จิ้นเลเวลเอาไว้แค่นี้นะครับผมเรามาดูกราฟกันคือที่เราสอนไปคือให้ไล่จากไทม์เฟรมใหญ่มาเล็กก็คือที่เราสอนไปจะมี RA80 RA20 RA8 RA3 เพราะอะไรเพราะไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยความแน่นอนเนี่ยมันจะมีสูงกว่าไทม์เฟรมเล็กๆนะครับผมความนิ่งความเคลื่อนไหวเนี่ยมันน้อยกว่าไทม์เฟรมเล็กๆก็คือมันไม่ค่อยเหวี่ยงแล้วเราเห็นกราฟได้ชัดแล้วมันเป็นทิศทางที่ชัดเจนและสามารถเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะแน่นอน 80-90% ในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยที่เราวิเคราะห์มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมอย่างตอนนี้ใน RA80 เนี่ยเหมือนจะเข้าเซลล์ได้แต่ว่ามันยังไม่ทะลุไฮเดิมเนาะแต่ส่วนมากเราจะไม่เข้าในไทม์เฟรมใหญ่นะครับเราไปเข้าในไทม์เฟรมเล็กแต่เราใช้วิเคราะห์เพื่อดูทิศทางกราฟที่แน่นอนก่อนก็คือเราดูทิศทางหลักจากไทม์เฟรมใหญ่เป็นหลักนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้มันทะลุไฮเดิมตอนนี้มันยังไม่ทะลุไฮเดิมอยู่ตรงนี้นะครับคือไอ้ไส้เก่าที่สูงที่สุดคือตรงนี้นะครับผมทุกคนเห็นนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็มาไล่ดูไทม์เฟรมเล็กลงมาวิเคราะห์ไปแบบนี้ว่าเอ๊ะเราจะควรจะเทรดทิศทางไหนแบบเนี้ยเหมือนใกล้จะเข้าได้แล้ววิธีเข้านะครับวิธีเข้าออเดอร์สอนไปในคลิปที่แล้วนะครับ EP 118ก็คือเรารอจุดเปิดที่สวยที่สุดแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์นะครับก็คือแบบนี้เนาะผมจะเข้าใน A8 ตรงเนี้ยคือเหมือนจะเข้าเซลล์ได้นะครับเพราะมันทะลุไฮเดิมไปหมดแล้วเห็นไหมมันทะลุขึ้นไปแบบเนี้ยคือเข้าเซลล์ได้นะครับนี่จุดเข้าเซลล์ที่สวยงามนะครับคือแบบนี้นี่วิธีเข้าคือทำให้ดูเลยจาก EP ที่แล้วเนาะเนี่ยเราถึงจะเห็นเส้นนะครับผมกดไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะไอ้20ทำเฟรมกลางมันทะลุไฮเดิมไปแล้วนะครับไฮเดิมมันทะลุไปแล้วมันไม่มีไฮเดิมอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยถึงมีอันนี้ก็ทะลุไปแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆคือทะลุไฮเดิมไปสัก30-40ปิ๊บหรือว่า3ช่องตรงนี้ก็ได้ช่องกริดเหมือนเดิมเนี่ยทะลุขึ้นไปสัก3ช่องจากไฮเดิมโดยประมาณสัก30-40ปิ๊บคือไม่เฉพาะเจาะจงเราจะโดยประมาณเอาคือกะเอาให้มันทะลุไฮเดิมไปสัก30-40ปิ๊บแล้วก็ค่อยเข้าเซลล์เราจะตั้งเซลล์ลิมิตก็ได้หรือว่าถ้ากลัวเซลล์ลิมิตว่าเราเข้าไปแล้วจุดเปิดไม่สวยแล้วก็มารอเข้าเอาแบบนี้ซูมเข้าไปแล้วก็รอเข้าจุดเปิดสวยๆเอาได้นะครับผมอยากได้จุดเปิดสวยๆเลยเนี่ยถ้าจุดเปิดสวยๆเลยต้องมาที่ทำเฟรมเล็กๆเช่น RA8 RA3 แล้วซูมเข้าไปแล้วรอให้เส้นเนี่ยอ้าวกำไรไปแล้วนะครับ Take Profitทิกเกอร์พอดีนะที่เปิดตะกี้เลยก็คือกำไรเลยนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับก็เปิดเนี่ยปิดไปแล้วนะครับก็คือเหลือแค่2ตัวที่ค้างอยู่แต่ว่าไอ้ตัวที่เปิดตะกี้คือปิดไปแล้วนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นชัดเราเห็นชัดเลยว่าโอเคถ้าคุณจะเซลล์อย่าลืมว่าต้องให้เส้นราคาสีส้มที่วิ่งอยู่บนแท่งสีเขียวถึงจะกดเซลล์นะครับเพราะนั้นคุณจะกดเซลล์ใน A3 A8 คุณจะเห็นได้ชัดนะครับก็คือซูมเข้าไปไว้ซูมเข้าเอาไว้แบบนี้เนี่ยครับเส้นสีส้มกับเส้นสีเขียวตรงนี้มันลงมาหน่อยแล้วเดี๋ยวรอใหม่รอมันดีดขึ้นไปใหม่ค่อยกดเข้าเห็นไหมเราเข้าแบบนี้ไม่ทันแล้วมันเสียจังหวะไปแล้วเดี๋ยวรอให้มันอยู่บนเส้นสีราคาสีส้มอยู่บนแท่งสีเขียวของแท่งล่าสุดนะของแท่งล่าสุดแท่งสีเขียวของแท่งล่าสุดที่มันวิ่งอยู่แล้วค่อยกดเซลแล้วก็ผมเดี๋ยวรอมันสร้างแท่งใหม่นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วเราก็คือรอแบบนี้วิธีเข้าออเดอร์ก็คือรอแบบนี้ถึงจะได้จุดเปิดสวยๆนะครับผมคือวิเคราะห์จากใหญ่มาเล็กก่อนว่าเอ๊ะคุณจะเทรดได้หรือยังนะมันทะลุไฮเดิมหรือยังทะลุไฮเดิมไปสัก30-40ปิ๊บเราก็ค่อยพิจารณาที่ว่าเราจะเข้าเซลล์นะครับผมนะครับหรือตั้งเซลล์ลิมิตบายเซลล์ลิมิตเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูก็ตั้งบายเซลล์ลิมิตเอาไว้นะครับตอนนี้ผมรอคือรอให้ไอ้เส้นราคาสีส้มมันไปอยู่บนข้างบนนะครับถึงจะกดเซลล์ส่วนการวิเคราะห์ดูกราฟเนี่ยกราฟมันจะขึ้นลงก็คือขึ้นไปแล้วก็จะลงมารีบาวขึ้นไปลงมารีบาวแต่มันลักษณะก็คือมันดันขึ้นเรื่อยๆไอเวลาที่มันดันขึ้นแล้วทะลุไฮเดิมเนี่ยเรากดเซลล์มันก็จะกำไรได้เรื่อยๆนะครับผมนี่คือวิธีการเก็บดักทำกำไรของเราเนาะหรือแม้แต่การที่กราฟมันลงมานะครับมันก็จะทะลุลงมาเรื่อยๆเหมือนกัน
มันก็จะต้องตั้งทะลุลงมาเรื่อยๆทะลุลงมากลับขึ้นไปรีบาวทะลุลงมากลับไปรีบาวนี่คือชีวิตของกราฟมันเป็นแบบนี้คือธรรมชาติของกราฟมันเป็นแบบนี้เนาะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแล้วมันก็จะเบรกขึ้นไปพอมันลงมาตั้งเก็บพลังขึ้นมาก็ทะลุขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมเก็บพลังมาทะลุไปให้สูงกว่าเดิมหรือลงก็เหมือนกันเก็บพลังทะลุลงมาให้ต่ำกว่าเดิมทะลุมาให้ต่ำกว่าเดิมกลับไปเก็บพลังทะลุมาให้ต่ำกว่าเดิมก็คือมันจะยึกยักขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับลายชาร์ตกราฟก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงมันจะไม่มีขึ้นอย่างเดียวลงๆอย่างเดียวไม่มีนะครับมันจึงมีจังหวะรีบาวที่เราเข้าไปทำกำไรได้นั่นคือโอกาสที่เราจะสามารถทำกำไรได้นะครับผมตอนนี้กราฟใกล้จะเหมือนจะได้แล้วนะครับเอาไว้ก่อนเนาะกดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวน่าจะกำไรอีกแล้วครับกดไว้ก่อนนะครับก็ดูแล้วกราฟมีโอกาสที่จะลงมานะครับผมก็คือนี่คือวิธีการวิเคราะห์กราฟคร่าวๆเลยแบบนี้นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจหรืออะไรเนี่ยต้องกลับไปดูคลิปพยายามดูให้ครบทุกคลิปนะครับผมถ้าชอบที่สอนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือใครที่สมัครแล้วก็ฝากส่งอีเมลหรือติดต่อไปทาง Pepperstone แล้วลิงก์เข้ากับ IB ให้ผมด้วยนะครับผมตามที่ผมได้แจ้งหรือบอกไว้หน้ากลุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงข้อความอะไรไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก็แบบนี้ก็คือจุดเปิดแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็จุดเปิดที่สวยหน่อยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้สวยที่สุดถ้าสวยที่สุดมันต้องเส้นสีส้มราคาต้องอยู่ข้างบนกราฟเลยนะครับผมนั่นคือจังหวะที่จะดีมากและจะทำเก็บกำไรได้เร็วมากนะครับผมก็น่าจะพอเข้าใจได้เนาะเวลาเราดูกราฟรอให้มันทะลุไฮเดิมขึ้นไปนะครับผมรอให้มันทะลุไฮเดิมขึ้นไปในไทม์เฟรมที่เราจะเปิดออเดอร์นะกราฟจะต้องทะลุไฮเดิมขึ้นไปนะครับสมมุติไฮเดิมอยู่ตรงนี้กราฟจะต้องทะลุขึ้นไป 3-4 ช่องนะครับคือ30-40ปิ๊บจะดีมากนะครับผมเช่นไฮเดิมอยู่ตรงนี้มันทะลุขึ้นไปแล้วก็ถึงจะเซลสัก 30-40 ปิ๊บนะครับหรือ 3-4 ช่องกริดตรงนี้ถ้าคุณมองเห็นนะถ้ามองเห็นก็นับเอา 30-40 ปิ๊บก็คือราคาขวามือก็จะเป็น 300-400 จุดนะครับก็ค่อยเข้าเซลสำหรับออเดอร์ที่มันดันขึ้นไปเนาะถ้ามันขึ้นลงสูงแล้วเข้าเซลถ้าลงต่ำๆเราบายนะครับผมลงต่ำก็เหมือนกันรอมันทะลุโลเดิมลงมาสัก 30-40 สัก 30-40 ปิ๊บทะลุโลสมมุติตรงนี้เป็นโลเดิมถ้าจะบายก็ให้มันทะลุโลเดิมลงมาข้างล่าง1 2 3ข้างล่าง30-34 ช่อง30-40ปิ๊บแล้วก็ค่อยบ่ายนะครับผมก็น่าจะเข้าใจได้คือเราแค่รอจังหวะให้กราฟมันทะลุไฮเดิมโลเดิมแล้วก็เข้าไปรอตะเกียบจุดเปิดที่ดีที่สุดที่สอนไว้นะครับเนี่ยครับเข้าไปรอจุดเปิดเท่านั้นเองเนาะจุดเปิดตรงนี้ดีมากครับถ้าจุดเปิดในไทม์เฟรมใหญ่ของคุณดีเนี่ยโอกาสที่จะทำกำไรค่อนข้างมีค่อนข้างสูงนะครับถ้าจุดเปิดในไทม์เฟรมใหญ่มันออกมาแล้วสวยงามนะครับย้อนกลับมาคือโอกาสเข้าทำกำไรเนี่ยเร็วแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าไทม์เฟรมใหญ่อย่างที่บอกไว้มันค่อนข้างที่จะแม่นยำและชัดเจนกว่าไทม์เฟรมเล็กๆนะครับผมนี่โหลดช้านิดนึงนะครับก็โอเคน่าจะเข้าใจได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในไทม์เฟรมใหญ่แล้วถ้าจุดเปิดเราสวยก็คือโอกาสมาดีแล้วนะครับคือเข้าทางแล้วถึงให้วิเคราะห์จากไทม์เฟรมใหญ่ก่อนถึงไปเล็กนะครับผมเพราะว่าโอกาสที่จะทํากําไรเนี่ยมันจะได้มองเห็นได้ชัดแล้วก็เวลาเราย้อนกลับมาดูโอเคจุดเปิดในไทม์เฟรมใหญ่แล้วก็สวยนะอะไรแบบนี้นะครับผมเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ทะลุไฮเดิมนะครับก็คือยังไม่ควรที่จะเทรดแบบนี้คือไม่ควรที่จะเทรดเพราะถ้าจะเทรดไฮเดิมตรงนี้กับไฮเดิมตัวนี้นะครับก็2ตัวเนี่ยคือโดยประมาณน่ะมันย้อนกลับไป2อันนะครับคือตรงกำแพงก็คือไฮเดิมล่าสุดก็ได้หรือไฮเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ไฮเดิมตรงนี้น่าจะดีกว่าเพราะมันสูงกว่านะครับก็คือทะลุขึ้นไป 30-40 ปิ๊บก็น่าจะประมาณนับจากนี้เลย1 2 3ขึ้นไปทะลุขึ้นมาสักประมาณตรงเนี้ยถึงจะเข้าเซลล์นะครับ1 2 3ประมาณเนี้ยช่วงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับถึงจะเข้าเซลล์นะครับก็ต้องกะเอาประมาณเนี้ย3ช่องไฟหรือ30 40ปิ๊บจ
จะดีมากๆนะครับให้มันทะลุไฮเดิมขึ้นไปแล้วค่อยหาจังหวะที่จะเข้าเซลล์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมธรรมชาติกราฟนะมันขึ้นลงแบบนี้แหละนะครับมีแข็งมีอ่อนไปเรื่อยๆนะครับมันรีบาวไปเรื่อยๆทุกกราฟเหมือนกันหมดนะครับผมเป็นเหมือนกันหมดนะครับมันจะต้องลงมาทำจังหวะแล้วค่อยทะลุกลับขึ้นไปลงมาทำจังหวะทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับลงมาทะลุก็ลงมาเรื่อยๆเหมือนขั้นบันไดอ่ะไต่ไปเรื่อยขึ้นลงไต่ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะนั้นเราอ่านกราฟได้เราดูแพทเทิร์นได้เราเข้าใจกราฟได้นะครับผมนี่ตัวนี้มีปัญหาหลุดช้าครับอ่ะได้แล้วครับเรามาดูในไทม์เฟรมใหญ่ว่าจุดเปิดเราสวยหรือเปล่านะครับนี่แค่อยากจะดูไทม์เฟรมใหญ่เฉยเนี่ยครับจุดเปิดเราโอเคนะครับไทม์เฟรมใหญ่ก็ถือว่า not bad นะครับแต่จะให้ดีกว่านี้คือในไทม์เฟรมใหญ่ทะลุไฮเดิมด้วยไปสักนิดนึงก็โอเคนะครับผมหรือว่าเยอะๆเลยก็คือยิ่งดีนะครับยิ่งทะลุมากเท่าไหร่ห่างจากไฮเดิมมากเท่าไหร่คือยิ่งดีนะครับผมแต่ขอให้ทะลุไฮเดิมแล้วเราค่อยพิจารณาว่าเอ๊ะคู่นี้ควรจะเข้าไปเทรดนะครับผมแล้วก็ดูราคาเล็งราคาไว้จากไฮเดิมเล็งเนี่ยราคาคือขวามือคือเราเล็งราคาที่เราต้องการไว้จะตั้งเซลล์ลิมิตก็ได้หรือตั้ง price alert แล้วค่อยเข้ามาเปิดเองก็ได้นะครับผมโอเคนะครับยังไงไปทบทวนดูคลิปที่ผมสอนไว้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมสำหรับใครที่สมัครบัญชีจริงแล้วนะครับหรือสมัครจากลิงก์ผมแล้วเนี่ยแล้วได้บัญชีจริงแล้วรบกวนส่งเมลให้ผมตามนี้นะครับส่งเมลไปที่นี่นะครับ support@applezonepartners.com นะครับตามนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตามนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับบางทีก็ส่งกลับมาถามคำถามกลับไปแล้วก็ต้องตอบกลับไปด้วยนะครับผมหรือไปแจ้งในไลฟ์แชทก็ได้จะง่ายกว่านะครับถ้าติดต่อในไลฟ์แชทนะครับผมแบบนี้นะใครที่สมัครหรือทำแบบนี้แล้วทักหาผมแล้วก็จะพาเข้ากลุ่มเมมเบอร์นะครับผมขอบคุณนะครับฝากลิงก์เข้า IB ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับถ้าชอบที่สอนก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ